เอาละครับมาลุยกันต่อในพาร์ทที่7เลยนะฮะปึ๊บนี่ครับภารกิจต่อไปอยู่นี่นะครับภารกิจชื่อว่าคนนอกรีดนั่นเองนะครับก็อิซิโรราเชื่อว่าวัตถุทรงกลมนั้นนะฮะอยู่ในสุสานของเขานะครับของเขานี่น่าจะหมายถึงอะเคนาเตนนะฮะเพื่อที่อามุนเนี่ยจะได้เอาไว้ใช้สยบอะเคนาเตนนอกรีดนั่นเองนะฮะพูดง่ายก็คือวัตถุนั้นนะครับเอาไว้สะกดนะครับวิญญาณอะเคนาเตนที่อยู่ในสุสานของเขานะฮะซึ่งตอนนี้ไบแอกจะต้องนะครับไปค้นหาวัตถุนั้นนะครับกับคนที่ชื่อว่าทีฮอนนะครับพาร์ทที่เราอ่านว่าทีฮุนใช่ไหมมันน่าจะอ่านว่าทีฮอนมากกว่านะครับซึ่งมันจะมีบัญชีสินค้าอยู่นะครับและเราต้องไปเอามาครับโอเคตอนนี้ก็ได้เวลาเดินทางไปยังจุดภารกิจแล้วครับโอ้โหพันกว่าเมตรเลยเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับมันไกลยังไงมีทางลัดไปได้ไหมโอเคครับดูจากทรงแล้วเราวาร์ปมาที่เมืองเซนมาร์ทน่าจะใกล้กว่านะครับเลสโกครับโอเคเดินทางมาถึงแล้วนะฮะเรียกมาเลยเพราะความรวดเร็วครับไป let's move ชนคนอีกแล้วชาวบ้านนี่ตลอดเลยนะฮะชอบมาขวางทางมานะโอ้สวยงามจริงสวยงามมากๆเลยครับนี่ขนาดเป็นเขตดินแดนที่ไม่ค่อยเจริญนะครับแต่ว่าวิวมันสวยจริงๆเป้าหมายของเราเหมือนกับว่าตอนกลางคืนนะครับจะอยู่ที่วิหารของฮัทชิสุดนะครับส่วนกลางวันเนี่ยเหมือนจะเดินตรวจตราอยู่แถวๆท่าเรือนะครับด้านชายฝั่งตอนออกของวิหารนะฮะซึ่งนี่ก็คือกลางวันใช่ไหมฉะนั้นน่าจะอยู่แถวเดินตรวจจากท่าเรือนะครับโอเคเดี๋ยวไปถึงจุดเควสก็น่าจะรู้ครับว่าอยู่ตรงไหนกันแน่นะฮะใกล้จะถึงแล้วอีกจิ๊บเดียวอย่าบอกนะว่าอยู่ตรงข้างหน้าพอดีครับเหมือนกับเป็นบ้านพักตากอากาศอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวผมน่าจะตัดเข้าขวามือนี่ได้เลยนะครับอันนี้มันเป็นภูเขานะอ่ะใครคนหาแล้วนะครับปั๊บมาดูกันครับอยู่ไหนฮะเป้าหมายเราเจอแล้วครับอยู่ด้านนอกเมืองด้วยนะฮะอย่างนี้เสร็จครับนี่ฆ่าง่ายเลยโอเคเตรียมลูกหลอกยาสลบให้เรียบร้อยครับมีทหารอยู่เต็มไปหมดโอ้โหอย่างนี้ก็อีซี่คิวดีครับเรียบร้อยฮะ GG ครับลงไปทวกเลยครับจบเควสกันไปจึ๊กเรียบร้อยได้อะไรมาไม่รู้เดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเหมือนจะได้เป็นบัญชีมาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้มันอะไรกันเยอะแยะเต็มไปหมดนี่ฮะโอ้โหติดไฟด้วยโคตรเท่อะไรพี่เบิ้มอะไรครับมันจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอครับชีวิตง่ายๆมันอย่างนี้ครับพี่มันธนูมันธนูไฟอีกแล้วนี่แน่นี่แน่เรียบร้อยฮะตายเจอกระโดดจ้วงคาม้าเจอพิกเข้าไปสวยสวยสวยครับอีกทีเดียวอีกทีเดียวยังไม่ตายเหรอโอเคเรียบร้อยฮะจ้วงเนี่ยโดนอูดด้วยนะฮะแต่ว่ามันก็โดนคนบนมากกว่านั่นแหละครับตายขาอูดไป GG ครับ Some kind of code. เหมือนเป็นรหัสนะครับเกี่ยวกับวัตถุโบราณที่พวกมันขโมยไปจากสุสานของฟาโรห์และนี่ที่ฮอนซ่อนมันไว้ในที่วิหารของฮัทเชปชุดนะครับอยู่หน้าๆเลยนี่ฮะผมไปดูรูปมาจากในเน็ตนะครับของจริงก็เป็นอาคารประมาณนี้แหละนะครับแต่อาจจะไม่ได้สวยงามเหมือนเท่านี้นะเพราะว่ามันเก่าแล้วนะครับโอ้มาอีกแล้วอ่ะมาอีกแล้วอ่ะแป๊บนึงนะครับเอ้ยโอ้โหยังไม่ถึงที่มาอีกแล้วอ่ะแล้วเดี๋ยวก็บวกกันสนั่นกันซัมเมอร์เซลอีกอ่ะโอ้นี่มันเงาฟาโรห์หรือยุงเนี่ยชุมเหลือเกินโอเคครับล็อกเป้าหมายไปก่อนนะฮะทหารจะบวกกันตรงนั้นอีกแล้วครับเฮ้ยทางขวามือมีรอกให้ขึ้นครับโอเคสวยเลยโอ้โหอาจจะต้องไปไฟก่อนแล้วมั้งครับเปลี่ยนอาวุธครับเตรียมใช้ขวานดูดเลือดฮะมาแล้วเฮ้ยตัวนี้เอ๊ะคุ้นเหมือนจะเคยบวกไปแล้วแต่ว่าบวกไม่ทันใช่ไหมฮึบหลบไปหลบไปเออจิ้มไปเลยครับจิ้มไปเลยฮะพี่หลบไปสิครับตัวนู้นพี่ตัวนู้นก็บอกไม่ฟังว่าตัวนี้อุ้ยอุ้ยโดนอุ้ยโดนโอเคได้ครับป๋าจัดไปฮะสวยครับตามเยี่ยมอะไรจะเอาสิเอ้ยยาวเหมือนกันเนี่ยเราเนี่ยข้างหลังช่วยยิงหน่อยดิ
โอ้โหโดนฮะเรียบร้อยปึ๊บปึ๊บโอ้โหเกือบตายอีกแล้วซ่าไงซ่าซ่าจะตายครับขออนุญาตนะผมโอ้ชีวิตดีดีมาทำไมเนี่ยนี่นะเอาเลือดมาให้ได้ไงมึงจะตายเพราะโดนธนูยิงนี่แหละครับไม่ได้ตายเพราะอะไรหรอกได้ครับมีธนูคนเดียวหรือไงล่ะมีธนูคนเดียวหรือไงล่ะป๋าฮึนี่นะระบายลมใส่เทพแล้วกันฮะใส่เอาฟาโรห์ไปเทพอย่ายิงผมเยอะผมเจ็บเฮ้ยชัวเสียบปั๊บเข้าไปปั๊บเข้าไปไปไหนไปไหนเก๋อะไรล่ะจะไล่รำอะไรล่ะครับนี่ฮะสวยครับ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 เอาละแลกกันไปได้มาไปยังไปยังไฟลุกนะครับไฟลุกไปสวยครับจีจีเหนื่อยจริงๆอยู่ดีก็ต้องมาบวกไอ้พวกนี้โอเคครับจุดภารกิจอยู่ด้านบนฮะเลสโกต่อครับปึ๊บอยู่ด้านในฮะเข้าเลยครับเพื่อความเร็วนะฮะโอ้โหสมกับเป็นห้องแห่งสมบัติจริงๆเยอะไปหมดตอนแรกก็ว่าจะไม่โดนะครับแต่เยอะขนาดนี้ใครมันตัวใจไหวใช่ไหมอะไรครับจะเป็นเศษแห่งดวงดาวหรือว่าเป็นคาร์บอนโอเคเป็นคาร์บอนนะครับโลงนี้คืออะไรครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะสวยได้ของมาเพียบโอเคครับใช่ของบ่อแสแล้วหรือเปล่าครับประมาณว่าเจ้าคือดวงใจของข้านะครับไม่มีใครรู้จักเจ้าเจ้าคือบุตรแห่งอะเคดาเตนนะฮะผู้ที่สอนให้ตัวเองรู้จักหนทางและอำนาจโลกจะมาอยู่ในมือของเจ้าเพราะเจ้าสร้างมันขึ้นมานะครับอ่านจากรวมๆแล้วเหมือนจะเป็นอะเคดาเตนแต่อีกใจนึงก็คิดว่าน่าจะเป็นลูกเขาหรือเปล่านะครับแต่ทั้งนี้ก็สาวกของพวกอะเคดาเตนมันก็มีสิทธิ์ใช้คำนี้ได้หมดนะครับนะหรือว่าเป็นโรงของอะเคดาเตนนะแต่ลูกของอะเคดาเตนจริงๆถ้ากลับมาเหตีเนเฟอร์ติติเนี่ยจะมีทั้งหมด4คนนะครับซึ่งเหมือนกันจะเป็นผู้หญิงหมดเลยนะครับโอเคเหมือนจุดเควสเราจะอยู่ตรงนี้ครับเป็นรูปปั้นตรงนี้นะฮะออกให้ห่างจากเรื่องน่าเศร้านะครับคือยังไงอะเรื่องน่าเศร้าเราผมก็ไม่ได้อยู่นี่คือหมายถึงว่ามันไม่มีทหารมาทำอะไรวุ่นวายเรานะครับอ่ะโอเคครับครับก็สีแล้วครับขอนมัสการท่านเทพผู้สร้างชีวิตเทพเหนือเทพขอนมัสการอามุนราผู้ที่อยู่เหนือบัลลังก์ทั้งปวงก็คือเทพอามุนเป็นเทพเพียงองค์เดียวนะฮะบอกแสงทั้งหมดชี้ไปหาเคนาเตนที่ถูกฝังอยู่กับฟาโรห์ผู้ยิ่งใหญ่อ๋อสรุปอามุราเป็นรูปนกได้เหมือนกันเหรอครับนี่แสดงว่าผมเข้าใจผิดมาตลอดเลยใช่ไหมเนี่ยเวลาผมเห็นเหี่ยวทีไรผมนึกว่าเป็นเทพฮอรัสนะครับอ๋ออย่างนี้ก็ได้เนาะโอเคครับข้อมูลใหม่เพราะว่าจากข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยเทพอามุราจะเป็นเหมือนเป็นคนมากกว่านะครับแต่ในร่างจำแรงแกเป็นเหยี่ยวก็ได้นะครับโอเคสุดยอดไปเลยก็ในความเชื่อของไบแอกนะครับซึ่งเป็นเมจายที่ดูแลเขาเรียกว่าความเชื่อมาตั้งแต่โบราณของชาวยิปนะฮะก็ยังเชื่อว่าอามุราคือเทพที่สูงสุดและยิ่งใหญ่เพียงองค์เดียวนะครับไปฮะ let's go ครับไปยังจุดภารกิจครับรู้สึกอามุนจะเป็นเทพประจำเมืองทีฟนะครับสนราจะเป็นเทพของเมืองเฮลิโอโพลิสนะครับแต่ว่าตอนหลังถูกนำมารวมกันนะครับเป็นชื่อเดียวนะฮะเพราะว่าพลังมีเหมือนกันครับแล้วก็ยิ่งใหญ่เนี่ยศักดิ์ศรีใกล้เคียงกันนะครับเลยกลายเป็นชื่อเต็มว่าอามุนรานั่นเองนะฮะถ้าเกิดใครงงว่าเอ๊ะอามุนกับรานี่มันคนละคนหรือเปล่าก็จริงๆมันก็คนละองค์นั่นแหละฮะตอนแรกนะแต่ตอนหลังเข้ามารวมกันครับเลยเปลี่ยนเป็นชื่ออามุนรานะครับก็เป็นเทพสูงสุดครับคิดว่าเป็นเป็นเทพสูงสุดอะไม่รู้จะบอกไงดีเป็นเทพสูงสุดนะเทพทั้งปวงครับเป็นเทพเกี่ยวกับพระอาทิตย์นะฮะเพราะว่าคนอียิปต์เขาเชื่อว่าพระอาทิตย์นี่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะฮะพลังแห่งพระอาทิตย์คือทุกอย่างครับโอเคแต่จะขึ้นทางนี้ได้นะครับ
มาถึงแล้วฮะปะ let's go ตอนนี้เราต้องเดินทางไปที่หุบเขากษัตริย์แน่นอนเลยครับเพราะว่าเราต้องไปที่สุสานของอาเคนาเตนนะครับนี่ฮะทางไปหุบเขากษัตริย์ครับนี่มาถึงแล้วไม่รู้ว่าเราจะเจอวัตถุโบราณที่ตามหาหรือเปล่านะครับซึ่งจะเป็นวัตถุทรงกลมนะฮะวัตถุทรงกลมที่ไม่ได้มีความหมายเฉพาะแค่วันที่1หรือ16เท่านั้นนะครับแต่วัตถุทรงกลมที่มีความหมายอยู่ตลอดเวลาครับเพราะว่าถ้าเกิดใครนำพลังไปใช้นะครับก็จะสามารถล็อกเล็กหวยได้เอ้ยไม่ใช่ก็จะสามารถที่จะควบคุมจิตใจคนได้ครับแต่ในความสามารถของในภาคนี้มันก็จะมีหลากหลายนะครับใช้แยกร่างอะไรได้ด้วยนะฮะตอนที่เราไปสู้มันในเรื่องหลักนะครับโอเคมาถึงแล้วครับสุสานของอาเคนาเตนครับฟาโรห์ผู้นอกรีดของเหล่าชาวอียิปต์โบราณนะครับอันนี้เป็นคำจารึกนะฮะประมาณว่าอาเคนาเตนนะฮะผู้ท้าทายองค์เทพก็แง่แล้วครับแกเล่นไปเปลี่ยนให้คนอียิปต์นับถือเทพเหลือแค่องค์เดียวนะฮะจากที่เขานับถือกันเป็นพันๆองค์นะครับเอาละครับมาถึงแล้วฮะตรงนี้คือจุดเควสของเราครับ Empty. ว่างเปล่าข้าต้องโปรยฝุ่นผงจากรูปปั้นของอามุนในที่อื่นนะครับข้าต้องหาเบาะแสของอาเตนเพิ่มเห็นใบแอกชักกระตุกแล้วก็ตกใจนึกว่าลืมกินข้าวมาคือเมื่อกี้ใบแอกไปเก็บเขาเรียกว่าฝุ่นนะครับจากรูปปั้นของอามุรานะครับซึ่งจะเอามาปราบนะครับวิญญาณของอาเคนาเตนนั่นเองนะฮะและตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับเรากำลังจะต้องเดินทางไปโลกวิญญาณอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวจากทรงไป let's go ฮะเข้าสู่โลกแห่งวิญญาณไม่รู้ว่าเป็นอารูเหมือนที่จุดที่แล้วหรือเปล่านะครับดรอปเลยครับได้เวลาบวกฮะเอาตัวไหนดีครับตัวใหญ่นี่แล้วกันนะเปิดเลยครับนี่นะเฮ้ยทำไมเสียงนักรบของอนูบิสมีเสียงผู้หญิงด้วยเมื่อกี้ผมได้ยินโอเคครับเฮ้ยตีผิดโอเคครับเคลียร์การออกแล้วก็เสียบไม่ทันใช่ไหมนี่แน่ไอ้ตัวเบิ้มมันแจมไว้ปุ๊บหลบก่อนครับเอาล่ะตัวนี้จะตายเลยครับเรียบร้อยฮึบไม่ได้สวยใจเย็นพี่ใจเย็นข้างหลังเนี่ยโอเคผมพร้อมแล้วครับผมเสียบเรียบร้อยครับจีจีเริ่มไม่ตัวใบแอกเป็นสีทองครับตอนนี้เฮ้ยเป็นบั๊กอะไรกับผมหรือเปล่าครับโอ้ต้องดำน้ำไปเฮ้ยอารูของอาเคนาเตนนะฮะหรือว่าดินแดนสวรรค์ของสุสานอาเคนาเตนต้องดำน้ำเข้าไปครับเอ้ยนี่เป็นเรื่องแปลกมากเลยเนี่ยสุดยอดโอเคครับข้าขอรับปากว่าจะถวายสุสานนี่แด่อามุนข้าต้องเริ่มทำลายนิมิตของอาเตนก่อนนะครับหูลึกเหมือนกันนะเนี่ยป๊าบโผล่มาแล้วครับโอ้พระอาทิตย์ดวงอย่างใหญ่โอ้นี่คืออารูขอเคนาเตนเหรอครับเอ้ยทำไมมันไม่เป็นทะเลทรายผมงงมันมีแต่น้ำอ่ะเอองงเนี่ยโอ้ดูสุดยอดมากเลยครับพิธีกรรมตรงพื้นที่เพาะปลูกนะครับเจฮุตตี้เชื่อว่ารูปปั้นมีจิตวิญญาณของเคนาเตนถ้าทำลายพวกมันนะฮะอาจเป็นการปลดปล่อยจิตวิญญาณเฮ้ยแปลกมากเลยครับเพราะว่าอาเคนาเตนเนี่ยแกนับถือเทพอาเตนซึ่งเป็นเทพแห่งพระอาทิตย์นะครับแล้วเมืองหลวงที่อาเคนาเตนไปสร้างใหม่ที่ชื่อว่าอามาน่าเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มีแต่ทะเลทรายนะครับโอเคต้องไปยังจุดนั้นฮะแต่นี่มันมีแต่น้ำครับถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากนะฮะนี่ไงรูปปั้นของอาเคนาเตนครับพร้อมกับวัตถุโบราณทรงกลมฮะแสงแห่งอาเตนมันชี้มาที่รูปปั้นของฟาโรห์นอกรีดโอเคต้องทำลายสายลักของอาเตนนะครับจัดไปฮะปึ๊บปึ๊บยึบยึบยึบเรียบร้อยโอเคครับเทพปนปลอมก็ถูกทำลายโอ้โหมีหลายที่เลยครับแล้วมีเรือไหมฮะเหมือนจะไม่มีเรือนะครับไอ้ต้องเดินเท้าเปล่าไปโอ้โหสุดยอดเลยฮะนี่งงหมดเลยครับคือเมืองอามาน่าที่อาเคนาเตนไปสร้างเนี่ยจะอยู่ที่ทะเลทรายนะครับซึ่งจะมีภูเขารอบๆอยู่3ด้านนะครับไม่ต้องปีนแล้วมั้งว่ายไปเลยจะมีภูเขารอบๆอยู่3ด้านครับส่วนด้านที่4เนี่ยจะติดกับแม่น้ำไนล์ฮะ
ซึ่งความยาวของนครที่แกสร้างเนี่ยจะยาวประมาณ8ไมล์นะครับกว้าง7ไมล์ฮะแต่ทุกวันนี้นี่แทบไม่เหลืออะไรนะครับอาจจะเหลือหนังจระเข้ตัวนี้ให้ผมได้โดนหรือเปล่าโจ้เสียบเลยดีกว่าครับอยู่ดีก็ได้ฟาร์มหนังจระเข้สวยฮะเรียบร้อย GGWP ครับโอ้โหมีแต่น้ำจริงๆเนี่ยเรื่องผมต้องว่ายไปเลยนะฮะสุดยอดมีเรื่องจะมาขยายความเกี่ยวกับเรื่องของอาเคนาเทนกับเมืองทีฟนะครับคือตอนที่อาเคนาเทนทรงขึ้นครองราชนะครับต่อจากอเมโนเทพที่3เนี่ยอาเคนาเทนได้มีการเหมือนกับมีความคิดนึงนะฮะที่จะทำให้คนอียิปต์เนี่ยเหมือนกับว่าจากเดิมที่นับถือเทพเป็นพันองค์เนี่ยแต่ด้วยความอียิปต์ที่เป็น ประเทศที่ใหญ่หรือเมืองที่ใหญ่เนี่ยอาเคเนเตนเลยมีความคิดว่าเอ้ยอย่างนี้ก็ไม่ต้องนับถือเยอะแล้วเอากันแค่องค์เดียวก็พอนะฮะก็เลยตั้งเทพอาเทนขึ้นมานะครับซึ่งเป็นเทพแห่งแสงอาทิตย์นั่นแหละฮะพูดง่ายๆคือเหมือนกับแกตั้งศาสนาประจำชาติครับเพื่อให้มันง่ายต่อการนับถือนะฮะแต่สิ่งที่แกทำไว้นี่เลยครับมันหนักหนานะฮะเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเล่ากันต่อครับฆ่าก่อนดีกว่าสวัสดีครับพี่เบิ้มมียามเฝ้าอยู่แล้วโอ้โหแล้วเป็นตัวแบบตัวใหญ่ด้วยเอายังไม่จบยังไม่จบเดี๋ยวสักครู่เอาไงครับผมช้าเลยดีกว่ามั้ยตอนแรกผมจะเสียบตัวที่ปั๊บปั๊บเรียบร้อยครับจริงๆอะไรครับพี่ให้ช่วยเรียบร้อยฮะสกิดทีนึงแล้วก็ตัดตัดตัดอ้าไม่โดนนะพี่มีโล่แล้วมาทำไงครับนี่นะเรียบร้อยมีอีกครับมีอีกโอ้โหจิ้มโดนโอเคสกิดเรียกก็จัดดีครับสวยนี่อีกครับมาอีก2ตัวผู้ชนเรียบร้อยเปิดก่อนได้เปรียบไปแฟบปึ๊บเรียบร้อยฉากลงจิ้มจนกว่าจะตายนะฮะเรียบร้อย GGWP นี่เนี่ยผลักศพกระเด็นเลยโอเคตรงจุดที่เราทำลายมันจะอยู่นี่นะครับใส่กันเลยครับเรียบร้อยเสร็จไป1จุดครับทีนี้ก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะขอดูตรงนี้ก่อนนะครับปึ๊บอีกจุดนึงอยู่นู่นต้องอ๋อขึ้นฝั่งได้แล้วนะครับโอเคสวยงามแต่ว่าผมจะไม่ขึ้นทางนี้นะเหมือนจะเป็นค่ายทหารนะครับโอเคปึ๊บถอยเรือออกกันครับถอยเรือออกกันฮะถอยเรือออกกันครับปึ๊บถอยยากนิดนึงนะฮะเพราะจอยมันจะชอบดีเทคให้เดินหน้านะครับโอเคเรามาพูดถึงสิ่งที่อาเคนาเทนทำไว้ที่เมืองทิฟดีกว่าครับคือตอนที่อาเคนาเทนประกาศให้ทุกคนนับถือเทพอาเทนนะฮะก็เหมือนที่บอกเมื่อกี้ว่าเปรียบเสมือนการตั้งศาสนาประจำชาตินั่นแหละนะครับเมืองทิฟนะฮะได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นนครแห่งแสงสว่างของอาเทนนะครับอย่างแรกที่เขาทำนะคือเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงนะครับเป็นนครแห่งแสงสว่างของเทพอาเทนนะครับหลังจากนั้นนะสิ่งที่เขาทำต่อเนื่องนะครับก็คือเรื่องของการทำพิธีนะครับลบชื่อเทพองค์เก่าออกจากสุสานของบรรพบุรุษครับซึ่ง ปกติแล้วเนี่ยเวลาเหมือนกับมีอนุสาวรีย์ของเหล่าฟาโรห์ที่เมืองทิฟเนี่ยเวลาเขาจารึกเขาจะจารึกเรื่องขององค์เทพที่ฟาโรห์แต่ละคนเนี่ยนับถือด้วยนะครับแต่ว่าอาเคนาเทนเนี่ยได้ไปลบออกหมดเลยครับลบออกทุกที่นะฮะมีชื่ออะไรจารึกอยู่กับชื่อเทพเนี่ยลบออกหมดนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นเทพอาเทนแทนนะครับซึ่งแม้แต่ฟาโรห์อาเมนโฮเทพที่3นะฮะอันนี้ใบแอกพูดถึงมานะครับซึ่งแม้แต่อนุสาวรีย์ของเมโฮเทพที่3พ่อของตัวเองนะครับก็ถูกอาเทนลบเหมือนกันนะฮะซึ่งคำสั่งนี้ได้ถูกกระจายไปทั่วอียิปต์นะครับใครก็ตามที่นับถือเทพองค์อื่นอยู่นะครับจะต้องเลิกนับถือนะฮะทุกคนเลยมหาวิหารอะไรต้องถูกรื้อทิ้งให้หมดนะครับมันก็เลยนั่นแหละฮะสร้างความไม่พอใจกับคนอียิปต์นะทั้งประเทศครับเพราะว่ามันคือมันเป็นความเชื่อที่โดนบังคับอ่ะโอเคครับเฮ้ยเดี๋ยวจุดไม่ใช่อยู่ตรงนี้ไปก่อนจุดอยู่อีกที่นึงครับมันก็เหมือนให้ทุกคนเลิกนับถือความเชื่อปกติมันก็เหมือนแบบเวลาสมัยก่อนนะฮะเวลาเขาไปเผยแพร่ศาสนาเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายฮะแต่ถ้าเขาใช้วิธีละมุนละม่อมไงสมัยศาสนาคริสต์อะไรเงี้ยแต่นี่คือเล่นบังคับเลยนะฮะก็เป็นธรรมดาครับเทพเป็นพันองค์วิหารที่เขาก่อสร้างกันมีเยอะแยะเท่าไหร่ใช่ไหมไปบังคับให้เหลืออยู่องค์เดียวแล้วก็งานหยาบนิดนึงนะครับโอเคครับอ๋อตรงนี้ไม่มีทหารนะฮะจัดการได้เลยนะครับเยี่ยม
ขอโทษนะครับมีคนกำลังบูชาพอดีนะฮะคนที่เข้ามาที่อารูของอาเคนาเตนก็น่าจะเป็นคนที่นับถือเทพอาเตนกับอาเคนาเตนอยู่แล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวขอดูจุดภารกิจก่อนนะฮะโอเคอยู่ตรงนี้นะครับลุยเลยฮะ Let's go ครับมันจะอยู่ใต้น้ำนะหรือผมอาจจะต้องกระโดดลงน้ำไปเลยนะครับชนอันนี้เป็นจริงๆเขาเป็นวิญญาณแห่งความดีนะเนี่ยผ่านพิธีการชั่งน้ำหนักหัวใจมาแล้วนะโอ้โหซึ่งเยอะพอสมควรนะถ้าเทียบกับอารูของพระนางเนฟอดิติถือว่าเยอะนะครับเยอะพอสมควรเลยโอเคครับเดี๋ยวผมส่งเซนูนเข้าหาทางเข้าก่อนนะฮะตรงนั้นมีทางเข้าตรงนี้ก็มีทางเข้ามาร์กไว้ก่อนนะครับตรงนั้นมีสมบัติกับมีทหารอยู่โอเคมีทางเข้าได้จากด้านล่างในน้ำนี่เลยนะครับอ่ะ let's go ครับ อยู่ตรงนั้นเป็นบาร์นะวิญญาณคนที่ทำความดีซึ่งออกมาในรูปแบบของนกนะครับโหลึกเหมือนกันนะเนี่ยยอดไปเลยครับแปลกใจไม่หายเรื่องราวเกี่ยวกับอเคนาเตนแต่ว่าเมืองของแกดันเป็นน้ำนะครับปึ๊บโผล่มาแล้วครับมีบาร์อยู่หลายที่เลยบนข้างบนก็มีหลายตัวข้างล่างก็มีตัวหนึ่งนะครับโอเคก่อนอื่นก็ขอโด้ขอกันนะครับเอาเงินสวรรค์ติดตัวกลับไปได้ดูปั้นแมวนะฮะอันนี้เอาไว้ขายนะครับเป็นของขายระดับหายากพูดง่ายๆขายได้แพงจริงได้คาร์บอนมาสำหรับผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าของที่ผมจะอัปเกรดต่อจากนี้มันไม่ได้ใช้คาร์บอนแล้วครับหรือมันนับรวมกันก็ไม่รู้ดิไม่น่าจะนับรวมกันนะไม่ได้ใช้คาร์บอนแล้วนะครับตอนนี้จะใช้เศษแห่งท้องฟ้าหรือว่าเศษแห่งดวงดาวแล้วนะครับเหลืออันสุดท้ายครับจุดสุดท้ายออกอย่างตรงนี้ก่อนนะครับโอเคปั๊บสวยครับขึ้นเลยนะฮะฟึบฟึบปึบโอเคครับทีนี้ก็ขอดีเทคก่อนนะฮะจุดสุดท้ายครับอยู่ตรงกลางนี่เลยนะฮะโอเคเฮ้ยโอ้โหเรือมารับพอดีขอบคุณมากครับผมวิญญาณคุณพี่วิญญาณเดี๋ยวผมขอขับเองครับพี่ขออนุญาตนะครับเพลงมันก็สวรรค์สวรรค์นะฮะโอเคครับแต่ว่าก็ยังมีเทพองค์อื่นอยู่นะฮะหมายถึงว่าสิ่งที่ Ubisoft ใส่มานะเมื่อกี้ทางซ้ายมือจะเป็นรูปปั้นขององค์เทพโซเบกนะครับจริงมันไม่น่ามีนะมีจะน่าจะเป็นเกี่ยวกับเทพอาเตนซะมากกว่านะครับโอเคมาถึงบ้านของกษัตริย์แล้วครับเอาละได้เวลาขี่ม้าไปต่อครับชอบม้าตัวนี้มากเลยมันมีอะไรสีทองติดอยู่ที่บ้านใครสักคนเนี่ยขออนุญาตผ่านนะครับคือว่าผมคิดผิดหรือเปล่าเนี่ยที่เอาม้ามาควบในสถานที่ที่มันแคบขนาดนี้ขอโทษนะครับพี่โอเคครับซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ใช่ไหมโอเคมาถึงแล้วครับพระราชวังนะฮะโอเคใบแอกเตือนแล้วครับว่าต้องระวังตัวครับเอ๊มีเบงป่องอยู่ในวังด้วยใครก็ให้สร้างในนี้กันเนี่ยฮัลโหลโอ้โหใจเย็นนะสูปึ๊บเอ้ยโอ้โหมีคัตซีนกำลังจะบวกแมงป่องได้เหรอเพื่อนมาเพื่อนน่าจริงอย่าเยอะขอบอกเนี่ยจริงอย่าเยอะเนี่ยจริงอย่าเยอะดีนะไม่มีไฟเดี๋ยวนะครับจึบเข้าไปเฮ้ยใครมาปล่อยพิษแนวอย่าเยอะเด้ปะโถเอ้ยนี่นะนี่แหละกลัวอะไรล่ะแมงป่องก็ตายเป็นหรือเปล่าโอเคมานี่มานี่มานี่ตรงนั้นมีพิษฮึบสวยครับจึ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 บเอาเลยเสียบเลยไปไหนแล้วนะเฮ้ยหนี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 มีหนีมีหนีมีหนีโอเควิหารนั่นคือจุดจบนะครับอึ๊บจุดสิ้นสุดแต่เดี๋ยวขอใส่แมงป่องแป๊บมันไส้เหลือเกินฮึบสวบคือหนีอย่างเดียวเลยอะสู้คนหน่อยเด้ผมเนี่ยคนมาสู้หน่อยตัวสุดท้ายครับพูดเหมือนเดิมนะฮะวิหารนั่นคือจุดจบนะครับมานี่นะครับตีกันหน้าด้านๆนี่เลยแดกเข้าไปแดกเข้าไปไม่สนใจครับพิษแล้วไงครับขอจิ้มอย่างเดียวฮะ
อยู่ในพิษตัวเองเหรอคิดว่ารอดหรือยังไงเราเสียบเลยฮะผมนี่อย่างเก๋าเยี่ยมมีอนุบิสมาครับทีนี้เราไปกันดีกว่าฮะเวลาเดินทางคือผมเครียดมากเลยเมื่อกี้ใช้วิธีแบบจิ้มจวกเข้าไปเฮ้ยเดี๋ยวมาครับสวยตัวท้ายเฮ้ยโอ้โหโดนปาไม่ถูกเสียดายลูกดอกไป1อันผมจะพยายามสปีดรันนะครับในการสังหารศัตรูนะฮะสปีดคิวไม่ใช่สปีดรันโอเคครับ let's go ด้านในฮะโอ้ตรงนี้มีของให้โดด้วยดีจังเลยยอดสมกับเป็นพระราชวังมันต้องมีของให้โดอย่างนี้ถูกแล้วมีอีกไหมครับไม่มีแล้ว let's go ต่อครับสวยเงียบไว้ก่อนโอ้ยชุบตัวนี้เสร็จตัวนั้นอย่างนี้สบายครับปึ๊บไม่ทันแล้วครับจีโดของต่อครับเฮ้ยตัวนี้มาจากแล้วพี่ไปไหนมาครับเข้าข้ากันตั้งนานแล้วพี่เอ้ยโอ้โหแล้วตัวอย่างเท่เลยฮะสีทองเต็มไปหมดมาเก็บของต่อครับเก็บด้วยความเร็วเลยนะฮะโอเคตรงนี้มีอีก3อันเรียบร้อยบวกต่อครับโอ้โหได้200สุดยอดเอาละครับเรียบร้อย GG สปีดคิวกันไปจึ๊บขว้างอย่างนี้เลยปั๊บเสร็จเยี่ยมตัวนี้ตายฟรีเลยดีกว่ามะเออเนี่ยไม่ต้องเปลืองลูกดอกครับยิ้มให้กล้องพอฮะปึ๊บพอดีของมีเชนแอสซิเนชั่นก็เป็นอย่างนี้นะเร็วครับครับสวัสดีครับพี่เข้าหัวแล้วพี่ปึ๊บยิ้มให้กล้องเรียบร้อย GG ด้านบนครับกระโดดเสียบนี่เขาเรียกว่าโคตรโหดกระโดดเสียบเรียบร้อย GG ซ้ายตัวหนึ่งมาเสร็จเหมือนจะมีอีกตัวไม่ใช่เหรออ่ะลงมาแล้วครับเยี่ยมโหแล้วลูกดอกยาสลบผมเต็มอ่ะ12คิดดูแล้วกันน่ะค่าทีดอกมาทีไงอย่างนี้ก็เพลินเลยครับสวยมีเสียงเหมือนมีบาร์นะครับเสียงเหมือนนกพระราชวังแกเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนทางซ้ายมือมีของให้โดว What's up man ครับผมเห็นก็เข้ามาดิฮะสะกดเข้ามาตายเป็นไหมสะกดเข้ามาตายเป็นไหมเราเนี่ยเข้ามาครับเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวยิงธนูใส่เกือบโดนเนี่ยสะกดเข้ามาตายเป็นไหมเพื่อนนี่แหละสวยครับเสียบท้องเข้าไป GG อ๋อเห็นควันขึ้นมานึกว่าของให้เก็บเปล่าครับมันคือควันธูปของเครื่องหอมบูชาสวยจึ๊บเยี่ยมเอาครับปรับเข้าไปเห็นซ้ายตัวหนึ่งแล้วนะฮะแต่เหมือนซ้ายจะไม่เห็นผมปึ๊บเยี่ยมเหมือนจะเดินออกไปนะฮะงั้นก็ไม่ยุ่งนะครับเข้าข้างในเลยฮะโลเคชั่นคอมพลีทด้วยได้ EP มา900ครับมาแล้วครับด้านในของอะเคนาเตนฮะเดี๋ยวได้บวกแน่นอนเลยดูจากทรงนี่ครับตรงนี้คือบัลลังก์ที่แกนั่งอยู่นะฮะด้วยแสงแห่งรอเอาฝุ่นจากลูกปั้นขององค์ราสาดเข้าไปนะฮะถึงขั้นโมโหลุกขึ้นมาเลยมาแล้วครับอะเคนาเตนบุตรแห่งอเมโนเทพที่3นะฮะฟาโรห์ผู้นอกรีดอ๋อตัวนี้คืออะเคนาเตนเหรอเนี่ยไอ้ดาบยาวเนี่ยขอก่อนแล้วกันครับ
ขอจ้างฟาโรห์หน่อยเสือไปไหนจ้าไปไหนจ้าไปไหนจ้าเออธนูเต็มด้วยอย่างนี้มันครับเฮ้ยดาเมจเข้าหนึ่งก็มีอ่ะไงงั้นอ่ะรายรำเสร็จยังครับเสร็จแล้วขอนี่แน่มีช่องแล้วก็เข้าครับเสียบอย่างเดียวเลือดออกมาเป็นสีทองสวยต่อครับผมรู้เทคนิคนี้นะฮะก็คือเอานี้มาเก็บเกรดครับพอเก็บเกรดได้เราก็พุ่งเข้าไปฮะต้องยิงให้โดนนะเนี่ยเวลาแกไล่รำมันจะไม่โดนแค่ตรงนี้เลยครับสวยครับนี่รอฮะพร้อมยังชาร์จแสงอะไรเล่าชาร์จอะไรอุ้ยมีการกั้นรอบๆขอบเวทีเห็นไหมขอบเวทีมันเหมือนจะเป็นลำแสงสีทองยังไงครับเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวเกินไปละเยี่ยมเต็มพร้อมบวกรอแกไล่รำเสร็จกันฮะเอาละเข้าปีเนี่ยก็ธนูไฟด้วยฮะมีดาเมจตามหลังตอนโดนไฟเผาไปไหนไปไหนไปไหนเอ๊เหมือนจะได้2ทีป่ะเมื่อกี้เวลาเราตามจังหวะ2นะครับแหมมันยิงยากจริงฮะเหมือนธนูมันจะไม่ค่อยล็อกเป้าอ่ะตอนเนี้ยธนูหมดไม่เป็นไรครับมีอีกมีเรื่อยๆมีเรื่อยๆเรียบร้อยรอเสร็จยังครับเฮ้ยโหก่อนจะดาบฉากต่อไปขอก่อนแล้วกันนี่แหละเยี่ยมครับปั๊มปั๊มปั๊มสวยติดพิษไปพิษของมเหสีท่านนั่นแหละครับผมอเคนาเตนพิษของพนังเนเฟอร์ติตินั่นแหละไม่ใช่ของใคร300อยู่ว่าแรงอยู่แล้วดาเมจอ่ะเฮ้ยเข้าต้อนผมมาเข้าต้อนผมเข้าขวาผมจะไม่หลงกลโอ้โหจังหวะแกรำดาบนี่มันยิงโดนยากจริงครับโอ้โหเอออุตส่าห์เล็งดีๆเรียบร้อยมาเสียบเลยเจ็บหนักบอกเลยไปไหนครับไปไหนครับปอนเข้าไปปอนเข้าไปปอนเข้าไปอย่ารำดาบเยอะผมยิงยากพี่น่ากลัวจริงเวลาเดินตามโอเคครับสวยสวยใจนิ่งๆใจนิ่งๆที่ทำอะไรครับขอเลยแล้วกันจะไล่ลำดาบไปดูเหมือนจะเพิ่มลำแสงอะไรไม่รู้อีกอ่ะนี่แกรับพลังจากอะไรหรือเปล่าครับเฮ้ยชั่วชั่วอ่ะผมว่ารู้สึกว่าพอเราใจเย็นนะครับมันก็ได้อยู่นะตัวเหมือนจะง่ายกว่าพระนางเนฟูดิติอีกไงไม่หรอกเพราะว่าแกช้าครับเครื่องเคนาเตนแกช้าฮะแต่ประเด็นคือจะยิงยากตอนจังหวะลูกขนุนนี่แหละครับอยู่กับที่ยิงยังไม่ค่อยโดนเลยนะคือผมพยายามจะหัวเกินไปหรือเปล่าฮึบตามนี่ในธนูปักหัวเมื่อธนูปักหัวแล้วก็เสียบครับสวยเยี่ยมนี่โดนมีดของเมียตัวเองนี่จะตายแล้วนะเนี่ยผมโอ้โห 4.0 แน่ดาเมจสวยครับเยี่ยมธนูหมดแล้วโอเคนี่เราก็รอครับมาดักจังหวะแกกันเถอะมาลูนูหมดแล้วครับฟึบจังหวะนี้แหละเข้าเยี่ยมต่อไปเทียร์หนึ่งฮะอุ้ยเลือดกับรถเลือดกับรถเกรดที่3สวยได้ทีโชดโชดโชดเดี๋ยวใจเย็นครับพี่อะไรๆๆเกรดลดเลยนะหายไปเกรดนึงเลยอ่ะทำอย่างนี้อ่ะทำอย่างนี้ไม่น่ารักเลยนะครับผมพระองค์มานี่มาเสียบสวยครับโดนเป็นชุดใหญ่ไฟกระพริบปิ๊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 บอีกทีเดียวรอครับผมจะไปเจอองค์ราหรือยังครับผมท่านไปสารภาพผิดกับองค์ราหรือยังเอาละครับจ้าก่อนเยี่ยมตัวแตกเรียบร้อย GGWP ครับ
องค์เทพตายและอาเตนก็ถูกถ่ายโอนไปให้ผู้สืบทอดของเขาเดี๋ยวอาเตนนี่ก็คือเป็นชื่อของวัตถุนะครับเขาเคยเป็นองค์เทพหรือแค่มนุษย์โอ้โหได้ดาบใหม่มาแล้วครับเดี๋ยวกดเร็วไปหน่อย The Living One ครับการมีอยู่หนึ่งเดียวฮะโอ้โหไอ้ต้องเปลี่ยนจากใบมีดคู่เป็นดาบแล้วนะครับเพราะว่าผมเอาแต่ต้องติดขวานดูดเลือดไว้ก่อนนะฮะมาแล้วครับนี่ฮะ The Living One นะฮะจงก้มลงต่อหน้าของผู้ถือสารแห่งเทพที่แท้จริงอเคนาเตนเพราะเขาคือเทพหนึ่งเดียววัตถุแห่งดวงอาทิตย์และเขาอาจตอบแทนเจ้าด้วยของขวัญแห่งชีวิตนะครับคือวัตถุแห่งดวงอาทิตย์ดิสเนี่ยมาความหมายคือแผ่นดินนึกออกป่ะกลมกลมแบนๆอ่ะมันไม่ได้กลมๆแบบกลมเลยนะมันกลมแบนนะครับพูดง่ายๆคือเป็นดาบของผู้ถือสารหรือเปล่าผู้ถือสารแห่งอาเตนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะนี่ครับนี่ฮะดาบของเทพอาเตนนะครับสวยงามฮะโอ้ดาบบอสโอเคลองมาชาร์จดูครับโอ้โหขึ้นบ่านี่มันอ๋อตระกูลดาบโค้งนี่ฟันหนักครับสวยนี่ฟันเบาฮะเยี่ยมโอเคครับจะสิ้นเรียบร้อยฮะเอาไว้ไงเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวก่อนจากกันเหมือนจะมีของให้คราฟได้ครับงั้นก็จัดไปเลยนะฮะนี่ครับเอาเป็นแรงดาเมจแล้วกันนะฮะไหนๆของมันก็ครบแล้วเรียบร้อยครับยังเป็นรูปอังเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่ามีสีแดงแซมมาครับอย่างนี้เรารู้แล้วว่าอันขวาเนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะครับโอ้อัปเกรดของแม็กไปหนึ่งอย่างแล้วครับผม GG จริง2อย่างก็ได้ไม่ใช่1อย่าง2อย่างแล้วนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมกันแล้วยังไงเดี๋ยวรู้กันต่อในพาร์ทหน้าครับสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ